ไปดูเรื่องที่อาจจะกระทบกับภาพลักษณ์บ้านเราอีกแล้วนะคะฝรั่งมาตกท่อที่เมืองไทยแล้วที่น่าเห็นใจตกลงไปปีนขึ้นไม่ได้ไม่พอไม่มีคนเห็นแล้วเจ้าตัวไม่รู้จะทำยังไงมุดท่อมันไปเลยค่ะมุดไป4ชั่วโมงกว่าจะช่วยกันขึ้นมาได้นะคะไปดูภาพนี้ค่ะนี่ที่เขาขึ้นมาจริงก็ลืมครับมีเอาไปมั้ยเอาไปได้แล้วเอาไปเช็คมั้ยครับระวังเหล็กหลังระวังเหล็กหลังเข้าไปหาสมบัติได้ป่ะโอ้หาสมบัติอะไรล่ะเหมือนแซวอะไปทำอะไรอยู่ในนั้นไปหาสมบัติหรือเปล่าโอ้โหนี่ไงคือเขาอาจจะไม่ตลกด้วยนะนั่นนะสินะแล้วยิ่งถ้าภาพนี้มันหลุดออกไปมันไม่ตลกเลยนะแต่มุมนึงชื่นชมพลเมืองดีกับเจ้าหน้าที่นะคะมาช่วยกันเต็มที่เลยเพราะว่าเอาจริงตรงนี้ถ้าไม่ได้ยินเสียงเดินผ่านอะไม่เห็นหรอกแต่จุดที่ตกไม่ใช่ตรงนี้เขาตกอีกจุดนึงครับซึ่งไม่มีฝาปิดแบบนี้ฝรั่งอะตกท่อลงไปแล้วเขาปีนขึ้นไม่ได้ร้องตะโกนเท่าไหร่ก็ไม่มีใครเห็นเลยมุดท่อมาเรื่อยๆจนมาถึงจุดนี้ค่ะมีคนได้ยินผู้ประสบเหตุชื่อนายโจนาธานอายุ36ปีเป็นชาวอเมริกันนะคะตกท่อลึกเกือบ3เมตรเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอบางละมุงเจ้าตัวเนี่ยอยู่ในสภาพเนื้อตัวเปรอะเปื้อนโคลนไปหมดเลยนั่งคุดคูอยู่และอิดโรยมากๆเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องฉีดน้ำล้างให้ทั้งตัวเลยทางโจนาธานบอกว่าเข้าไทยมาเมื่อวันที่12พฤษภาคมมาพร้อมกับแฟนสาวอยู่คอนโดห่างจากที่เกิดเหตุไป2กิโลเมตรระหว่างจะเดินกลับคอนโดตกท่อที่มันไม่มีฝาปิดครับแล้วก็ทำให้ตัวเองต้องมุดท่อ4ชั่วโมงจนที่สุดนะคะมีพี่รปภชื่อคุณชาลีขี่รถมาซื้อน้ำแล้วได้ยินเสียงคนร้องแกก็มองหานะเอ๊ะเสียงมาจากไหนนะหาไม่เจอสักพักกำลังจะกลับแล้วไม่เจอใครอ้าวเสียงร้องดังขึ้นมาใหม่เดินตามเสียงไปตกใจเลยค่ะเสียงมาจากด้านล่างมาจากท่อนี้ก็เลยรีบตะโกนให้ชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่มาช่วยกันค่ะได้ยินเสียงฝรั่งร้องโอ้โอ้ดังๆครับก็ผมก็พยายามมองดูว่าไม่เห็นมีคนก็เลยเดินกลับมาตรงนี้เห็นท่อก็เลยมองดูที่ท่อก็เลยเห็นว่ามีคนแล้วก็ตกใจครับพี่ก็มีคนอยู่ในนั้นแน่ๆแล้วผมก็ใจเอาวิทำอะไรไม่ถูกแต่ก็เลยเรียกผู้คนมาช่วยคืออย่าว่าแต่ฝรั่งหรือชาวต่างชาติเลยคนไทยขนาดเรารู้นะว่ามันอาจจะมีกับดักแบบนี้อยู่ตามถนนน่ะคนไทยยังตกเลยแล้วถ้าเด็กตกเนี่ยจะทำยังไงถูกไหมคะตอนนี้ใช่เจ้าหน้าที่ก็นำตัวฝรั่งคนนี้เนี่ยไปตรวจสอบแล้วเขาก็เดินทางเข้าประเทศถูกต้องนะคะแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องไปตรวจสอบฝากท้องที่บางละมุงด้วยจุดที่มันเป็นปัญหาอยู่ต้องรีบไปซ่อมเลยฝากทั่วประเทศนะฮะใช่ค่ะช่วยเช็คฝาท่อให้หน่อยนะฮะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้